การเสือเอมมี่แจงข่าวลือรอบเดียวจบแค่ผู้จัดการไม่ใช่พ่อของลูกการเสือเอมมี่แจงข่าวลือรอบเดียวจบแค่ผู้จัดการไม่ใช่พ่อของลูกวันที่6มกราคมที่หมู่บ้านนันทวันวัชรพลเอมมี่แม็กซิมหรืออมนวันสิริกิติรัตน์พร้อมกับการวิภากรและเสือเศรษฐการสุขพิมายออกมาแถลงข่าวชี้แจงถึงประเด็นดราม่าที่หลายคนเข้าใจผิดว่าเสือเป็นพ่อของลูกในท้องเอมมี่โดยเอมมี่เผยก่อนว่าจริงๆวันที่โพสต์รูปวันนั้นคือวันที่เอมมี่ขอบคุณพ่อกับแม่ที่ไว้วางใจให้เอมมี่ได้เข้ามาดูแลเสือจริงๆมันก็ผิดตรงที่เอมมี่ไม่ได้พูดว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวหนูไม่กล้าพูดว่าหนูเป็นผู้จัดการเสือเพราะมันทำตัวยากมากด้วยความที่เขามีโปรไฟล์ที่ดีอยู่แล้วแบ็คกราวด์แน่นมากและอีกอย่างคือคุณพ่อเขาเป็นศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยทำให้เอมมี่รู้สึกกดดันว่าเราจะไปดูแลลูกเขาได้เหรอแล้วหนูกลัวที่สุดคือคอมเมนต์ไทยว่ามึงดูแลตัวเองให้รอดก่อนไหมนี่คือสิ่งที่หนูกลัวแต่หนูก็พูดไปว่าหนูรู้ว่าคุณพ่อกับคุณแม่รักเสือมากเอมมี่ก็บอกว่าเอมมี่จะรักเสือเหมือนกับที่พ่อกับแม่รักแค่นั้นเองค่ะขอบคุณพ่อกับแม่ที่มั่นใจในตัวเอมมี่ต้องขอบคุณพี่การด้วยจริงๆคือตี 2:30ไลน์มาหนูก็ตกใจยังไม่กล้าเปิดอ่านเลยโทรหาเสือก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นยูอยู่ไหนยูทำอะไรทำไมแม่ถึงดูเป็นห่วงขนาดนี้เขาก็บอกว่าไม่มีอะไรนะเอมมี่เลยตัดสินใจโทรกลับไปคุยพี่การบอกว่าอยากให้เสือเขาโตด้วยตัวเองอยากให้เสือมาเส้นทางวงการบันเทิงด้วยตัวเองและเสืออยากมาเล่นละครหนูก็ขำบอกว่าพี่การอําหนูใช่ไหมเพราะหนูมีความรู้สึกว่าหนูสามารถหาผู้จัดการที่ดีกว่าหนูได้พี่การก็บอกไม่เอาการจะเอาเอมมี่การไม่ได้นึกถึงใครไม่เคยทักไปหาใครเลยอยู่ดีๆคืนนั้นดึกๆก็ทักไปว่าเอมมี่ช่วยเสือด้วยหัวเราะแล้วเอมมี่ก็โทรหาเสือแล้วโทรหาการเขาบอกเดี๋ยวจะหาผู้จัดการคนอื่นให้การก็บอกว่าไม่เอาเอมมี่นี่แหละคือน้องเสือเขามีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำงานในวงการบันเทิงไม่ใช่แค่นักร้องคืออยากเป็นนักแสดงแต่ทางพวกการกับเสกจะเป็นกลุ่มศิลปินนักร้องด้านวงการแสดงไม่รู้เรื่องเลยการเลยบอกเอมมี่ช่วยเสือด้วยหัวเราะเอมมี่วันนั้นเอมมี่ก็เลยบอกว่างั้นยังไม่ต้องเซ็นสัญญาอยากจะลองพิสูจน์ตัวเองก่อนเลยหาคนเข้ามาช่วยหนูก็หาอีเวนต์ให้เสือประมาณ 3-4 งานได้และบังเอิญมีเฟซบุ๊กโพสต์หานักแสดงและบอกว่าถ้าเป็นนักแสดงต้องกล้าที่จะแคสหนูเห็นว่าดาราผู้จัดการหลายๆคนก็ทักเข้าไปเขาก็ดูแลศิลปินดังๆหนูก็เลยตัดสินใจให้เสือเข้าไปแคสสรุปว่าเสือได้ละครพอได้ละครหนูก็กลัวว่าจะเสียเพชรเม็ดงามไปก็เลยเอาสัญญาให้ดูก่อนว่าเป็นแบบนี้นี้โอเคไหมพอทั้งคู่โอเคเอมมี่ก็เลยตัดสินใจเซ็นสัญญาเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นวันไหนเอมมี่ตอนคุยกันกับแม่ก็2 เดือนแล้วค่ะหนูก็ยังไม่คิดอะไรหนูกลัวเพราะว่าพ่อเขาเป็นศิลปินแนวหน้าแล้วหนูเป็นใครล่ะใครๆก็มองว่าหนูเป็นตัวตลกของวงการแล้วจะไปดูแลลูกเขาได้เหรอมีแต่ข่าวเช้าทำอะไรก็โดนด่าแล้วยิ่งบอกว่าเป็นผู้จัดการเสือนี่โดนแน่หนูคิดว่าลองหางานให้น้องก่อนก็หาอีเวนต์ให้4 งานมีงานพิธีกรและงานอื่นโน่นนี่แล้วพอได้ละครหนูก็เริ่มกลัวว่าถ้าเขาเอาน้องไปแล้วหนูก็พาน้องไปกดสิวไปทำทุกอย่างหัวเราะก่อนจะไปทำงานหนูก็ต้องจ้างช่างแต่งหน้านะหนูให้น้องออกไปแบบเพอร์เฟกต์หนูดูแลทุกอย่าง
คือหนูเชื่อว่าเสือไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนตอนแรกคุยกันว่าพี่จะไม่เปิดตัวว่าพี่เป็นผู้จัดการนะจนกว่าเสือจะสำเร็จและไปได้สุดในชีวิตแล้วพี่ค่อยออกมาเปิดตัวแต่ด้วยความที่แม่เขาก็เมตตาเอมมี่มากเจอกันที่บ้านบ่อยหนูก็เลยตัดสินใจโพสต์ขอบคุณแม่แค่นั้นเองพอเป็นผู้จัดการกับนักแสดงในสังกัดแล้วตกลงคุยกันยังไงบ้างเสือก็รู้สึกดีครับเพราะว่าผมมุ่งมั่นที่อยากจะเข้าวงการมาสักพักแล้วตั้งแต่กลับมาจากอเมริกาแต่ก็ไม่มีใครที่จะเสนอผมเข้าไปได้อย่างเต็มตัวแล้วพอคุณแม่ได้คุยกับพี่เอมมี่ผมก็รู้สึกดีครับคือตอนที่ผมไปออกรายการและไปหาคอนเน็กชันกับคนที่อยู่ในวงการไม่ได้ไปคุยอะไรซีเรียสขนาดนั้นพอไม่กี่เดือนที่แล้วก็ได้คุยกับพี่เอมมี่ผมก็รู้จักพี่เอมมี่จากรายการหนึ่งนี่แหละเมื่อสักประมาณ 2-3ปีที่แล้วแต่ก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันมากเพราะผมกลับไปเรียนที่อเมริกาก็มีทักกันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างครับมีงานอะไรบ้างและพอได้คุยกันซีเรียสก็ลงตัวกันมากขึ้นได้รู้จักพี่เขามากขึ้นและพี่เอมมี่ก็ดูแลดีจริงๆเขาโปรเฟชชั่นนอลมากเขามุ่งมั่นในงานพอเขาหางานอีเวนต์แรกๆให้ผมได้มันก็เป็นอะไรใหม่ๆที่ผมเพิ่งได้เข้ามาร่วมด้วยผมก็รู้สึกดีใจที่เราทำได้ก็เห็นว่าวันข้างหน้าก็น่าจะมีงานเพิ่มเข้ามามากขึ้นพอสมควรมีงานใหญ่ๆมากขึ้นผมก็ตื่นเต้นกับโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นครับได้บอกเขาไหมว่าเราอยากจะทำงานแบบไหนเสือผมไม่ได้บอกว่าเน้นงานแบบไหนก็ตามที่เขาหามาได้เลยพี่เขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าผมอยากจะเข้าไปทางไหนเขาก็ไม่ได้หางานมั่วนู่นนี่เขาก็หางานที่มันเหมาะกับผมจริงๆเขาถึงหามาให้ครับที่เขากังวลว่าเขาอาจจะเป็นผู้จัดการที่ไม่ดีหรือเปล่าเรารู้สึกยังไงเสือจากใจผมเลยนะรู้สึกว่าเขาเป็นผู้จัดการที่ดีเพราะอีเวนต์ 3-4 งานที่ผ่านมาและพาไปแคสพาไปทำนู่นทำนี่ดูแลนอกงานรักษาตัวเองดูแลเรื่องบุคลิกภาพทำหน้าด้วยคือเขาเทคแคร์ดีจริงๆไม่ได้แค่มาเซ็นสัญญาแต่เขาดูแลดีจริงๆเขาก็ทักมาในไลน์ตลอด แต่ผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ตอบไลน์เยอะขนาดนั้นหัวเราะแต่พี่เขาก็ทักมาตลอดครับคอยเช็คว่าอยู่ไหนอยู่บ้านไหมพอมีงานอะไรเขาก็ต้องบอกล่วงหน้าอยู่แล้วว่าต้องเตรียมพร้อมนะวันนี้ต้องตื่นกี่โมงหัวเราะคือเป็นระบบมากๆครับโปรเฟชชั่นนอลมากๆไม่มั่วสั่วเลยผมก็รู้สึกดีครับอันนี้ดูเฉพาะงานแสดงหรือเรื่องงานเพลงด้วยเสือเฉพาะเรื่องการแสดงครับเพราะงานเพลงตอนนี้ยังทำกับทีมงานของตัวเองอยู่สัญญากี่ปีเอมมี่หนูเซ็นไปแค่3ปีเองจริงๆตอนแรก2ปีขั้นแล้วก็เลยลองคุยกันใหม่ก็เป็น3ปีผลประโยชน์คือแบ่งเป็นเศษ70ส่วน30เหมือนผู้จัดการดาราทั่วไปไหมเอมมี่ใช่ค่ะเหมือนทั่วไปแต่ก่อนที่ยังไม่เซ็นสัญญาเอมมี่เอาน้องแค่ 20% เองบางงานหนูก็ให้โอนเข้าน้องเลยไม่มีมุกมิบไม่มีลับลมคมในและให้น้องโอนกลับมาเองเป็นอะไรที่เปิดเผยมากแค่ด้วยความที่น้องเป็นวัยรุ่นเอมมี่จะกลัวน้องแฮงเอาท์บ่อยถ้าพรุ่งนี้รู้ว่าต้องมีงานเสือต้องห้ามดื่มห้ามแฮงเอาท์เขาก็ฟังหมดเขาไม่ดื้อก็บอกเขาว่ารู้ใช่ไหมทำงานคือทำงานถ้าพี่ดุคือดุเขาก็จะเข้าใจระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมาส่วนมากเป็นงานประเภทไหนเอมมี่เป็นอีเวนต์มากกว่าแล้วพอไปแคสติ้งละครได้น้องก็ได้เป็นพระรองขั้นแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่กำลังจะทำละครอีกครั้งนี้น้องจะได้เป็นพระเอกกำลังคุยกับผู้ใหญ่
และผู้ใหญ่ก็ค่อนข้างดูเมตตาน้องมากค่ะคุณแม่ว่ายังไงบ้างกับ2เดือนที่ผ่านมาของผู้จัดการคนนี้การปล่อยเลยไม่ยุ่งเพราะที่การคุยกับเอมมี่คือการไม่อยากให้เสือเขาติดภาพการกับเสกก็ให้เอมมี่ไปจัดการทุกวันนี้จะคุยอะไรก็ยังผ่านเอมมี่ด้วยนะว่าบอกเสือให้หน่อยเพราะเราก็ต้องให้เกียรติเขาเพราะเขาก็น่าจะเชื่อฟังกันมากกว่าหัวเราะเรากลัวคนติดภาพด้วยไหมว่าเสือเป็นลูกเสกการถึงได้บอกว่าอย่าคิดว่าเป็นลูกให้ดูผลงานที่น้องเสือกับเอมมี่เขาทำกันเพราะการแม่ยุ่งจริงๆไม่ยุ่งชิ้นงานไม่อะไรเลยเอมมี่เวลามีอะไรแม่ก็จะบอกว่าเอมมี่เรื่องนี้คุยให้หน่อยได้ไหมถ้าเป็นเรื่องเพลงเอมมี่ก็จะไม่ยุ่งทางนี้ค่ะเอมมี่ก็จะมีแค่เป็นอีเวนต์แล้วก็ละครและงานอื่นๆที่เอมมี่สามารถหาให้น้องได้แต่ทุกอย่างต้องเหมาะสมกับลูกเขาคือเอมมี่จะคิดตลอดว่าเขาคือลูกศิลปินนะหนูไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งในวงการคือหนูถูกตราหน้าไว้ว่าก็แค่ตัวตลกในวงการมันเลยทำให้หนูรู้สึกกดดันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติต้องทำโปสเตอร์เสือหนูจะขอดูโปสเตอร์ก่อนจะขอขยับโน่นนี่หน่อยเพราะเราก็จะเกรงใจตรงนี้มากๆล่าสุดที่คนมองว่าเสือเป็นพ่อของลูกในท้องเอมมี่หรือเปล่าเสือตอนแรกผมก็รู้สึกงงๆนะเพราะว่ามันไม่จริงแต่พอเห็นคนคอมเมนต์เรื่อยๆรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลนิดหน่อยว่าคนมาคิดอะไรแบบนี้ทำไมผมก็เลยอยากจะบอกว่าก่อนเราอ่านคอมเมนต์อ่านอะไรพวกนี้เราก็ต้องคิดว่ามันเป็นจริงได้หรือเปล่าคือผมเคยพูดว่าผู้หญิงกับผู้ชายมาทำงานด้วยกันเราอยู่ในฐานะพี่น้องกันก็ได้อยู่ในฐานะคนทำงานด้วยไม่ต้องไปอะไรมากกว่านั้นมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆเลยครับเราไม่ต้องเชื่อมโยงอะไรมากกว่านั้นเลยผมกับพี่เอมมี่ก็เป็นฐานะพี่น้องกันรู้จักกันไม่ได้มีอะไรถึงจะต้องไปเชื่อมโยงขนาดนั้นเลยผมเลยคิดว่าเป็นอะไรที่ไม่น่าคิดแบบนั้นเลยครับการโพสต์ถึงเอมมี่เสือทำไมด่าโดยไม่เคยรู้ตัวจริงสองคนฐานะอะไรก็ดีเอมมี่แม็กซิมเคลียร์สัมพันธ์เสือเศรษฐการแค่เข้ามาดูแลเสือเครียดไหมเวลาคนตีความไปเองเสือผมไม่ได้อยากไปอ่านคอมเมนต์อะไรแบบนี้เลยครับที่ผมเครียดคือมีคนรู้จักมีเพื่อนๆมาถามว่าเขานี้มันเป็นอะไรยังไงอันนั้นทำให้ผมไม่ค่อยสบายใจผมก็ต้องค่อยๆบอกเขาว่ามันไม่จริงแต่พวกคอมเมนต์ผมก็คุยกับพี่เอมมี่พี่เอมมี่ก็บอกว่าให้ทำใจยังไงเพราะเรื่องคอมเมนต์นี่พี่เอมมี่โดนโจมตีมากกว่าผมเยอะพี่เอมมี่ก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพอคนคอมเมนต์แบบนั้นการในฐานะแม่รู้สึกยังไงการในความคิดของการเกรียนก็คือเกรียนนะคุณยังไม่รู้จักเขาเลยแล้วคุณกล้าด่าได้ยังไงโดนที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยสัมผัสไม่เคยแม้แต่คุณเห็นแค่ในโซเชียลหรือในจอทีวีคนเรามันไม่ได้ดูเฉพาะแค่โพสต์นะการไม่เคยรู้จักเอมมี่ก็เพิ่งมาใกล้ชิดกันตอนหลังนี้ก็รู้ว่าเขาเป็นคนจริงจังเรื่องงานเป็นคนที่รับผิดชอบเป็นคนดีคนหนึ่งต้องสัมผัสเขาจริงๆเพราะปกติก็ไม่ติดตามข่าวใครอยู่แล้วติดตามแต่ข่าวตัวเองหัวเราะการก็จะไม่ค่อยรู้แบ็คกราวด์แต่สำหรับการถ้าเขาดีกับเราเรื่องอะไรยังไงมันก็ไม่เกี่ยวในคอมเมนต์ก็โยงไปถึงเสกด้วยว่าหรือจะเป็นเสกที่เป็นพ่อของลูกในท้องเอมมี่การเพ้อเจ้อหัวเราะไร้สาระแค่อย่าไปสนใจบ้าหรือเปล่าหัวเราะนี่เขาจริงจังมากนะการบอกว่าดูเสือได้เลยการไม่แตะนะอยากทำอะไรก็เชิญเลยขอให้แยกการกับเสกออกจากพาร์ทการแสดงของเสือเลยการไม่อยากให้เป็นโลโก้การเสกเสือเพราะเขาก็อยากเป็นด้วยตัวเองพอคนตีความผิดเรารู้สึกยังไงเอมมี่ตอนแรกปวดหัวเรื่องเสือก่อนหัวเราะ
ราะเขาเริ่มเครียดกับคนรอบข้างเอมมี่ก็ถามเขาว่ารักพ่อกับแม่อยู่ไหมยังอยากจะโตด้วยตัวเองอยู่ไหมเขาก็ตอบว่าใช่เอมมี่ก็อธิบายทุกอย่างเลยว่าเสือลองย้อนกลับไปดีๆว่าคนที่โดนโจมตีเป็นใครนะวันนี้มันจำเป็นไหมที่เอมมี่จะต้องมานั่งโดนด่าเพราะเรื่องเอมมี่กับเสือหรือเรื่องเอมมี่โลโซเอมมี่เลยมีความรู้สึกว่าเอาใหม่จูนก่อนวันนี้คนที่เครียดที่สุดคือเอมมี่นะพอคุยกันแล้วเขาก็เข้าใจกับคำพูดของเราหนูรู้สึกว่าเราสองคนทำงานง่ายเราใช้ภาษาเดียวกันคุยกันมันก็เลยไม่ยากเขาไม่ดื้อและคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะไม่มาก้าวไก่เลยเขาบอกยกให้แล้วจะทำอะไรก็ทำแม่บอกรีบๆมาเอาไปจัดการเลยจะทำสัญญาอะไรเมื่อไหร่ทำไมเราถึงไว้ใจเอมมี่กันไม่รู้เหมือนกันความมุ่งมั่นในใจเราลึกๆอยู่แล้วคือน้องเสืออยากเป็นนักแสดงการก็คิดว่าแล้วกูจะไปติดต่อใครวะแล้วอยู่ดีๆก็ทักหาเอมมี่เฉยเลยทั้งที่ไม่เคยทักแล้วเขาก็โทรมาหาเสือเลยแค่นี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ทำอะไรอยู่ดึกดื่นรีบโทรกลับมาแค่นี้มันก็พิสูจน์ให้เห็นว่าจิตใจของคนนี้เขาเป็นยังไงทั้งที่ไม่ได้รู้จักสนิทสนมอะไรกันเลยแค่รู้จักผ่านรายการแลกไลน์กันกลายเป็นว่าเมื่อเขาจริงใจทุ่มเทขนาดนี้เขาต้องทำให้เสือสำเร็จได้เอมมี่ยืนยันหน่อยว่าเรากับเสือเป็นแค่ผู้จัดการกับนักแสดงในสังกัดเท่านั้นเอมมี่กับเสือเป็นผู้จัดการจริงๆครับเป็นพี่น้องคือเป็นมากกว่าที่ทุกคนเขาตีความไปแล้วหนูสองคนคือใจกับใจกันนี่เป็นครอบครัวโลโซไปแล้วนะจริงๆนี่ก็ยังไปกินข้าวกันกับเสกบ่อยๆอยู่แล้วเอมมี่หนูก็จะเรียกพ่อเสกว่าพ่ออยู่แล้วเรียกมา4-5 ปีแล้วเจอกันหนูก็กอดพ่อเพราะหนูไม่มีพ่อเนอะก็รักเขาเหมือนพ่ออยู่แล้วค่ะคนมองว่าเป็นการสร้างกระแสหรือเปล่าเอมมี่จริงๆแล้วคำว่าสร้างกระแสหนูต้องขอบคุณทุกคนมากกว่าหนูโพสต์ในที่ของหนูใช่ไหมแต่คนที่สร้างกระแสให้หนูคือคอมเมนต์เพราะฉะนั้นวันนี้หนูขอขอบคุณทุกคนมากๆที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาคอมเมนต์ให้หนูพูดจากใจเลยวันนี้วันพระด้วยทุกคนต่างหากที่กำลังสร้างกระแสให้หนูขอบคุณมากๆที่ทำให้หนูไม่ตกกระแสเลยขอบคุณมากด่าได้แต่อย่าแรงให้เช็คบัญชีด้วยยิ้มเสกว่ายังไงบ้างกับข่าวที่ผ่านมาการเสกเขาไม่รู้รายละเอียดพอบอกว่าเรื่องของเขาสองคนเสกก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเขาไม่รู้เรื่องเพราะเขาไม่ได้เล่นโทรศัพท์เมื่อกี้ก่อนออกมาเขาก็บอกว่าเขาก็รับรู้หมดค่ะตอนแรกเอมมี่โพสต์แบบกำกวมคนเลยเข้าใจผิดกันไม่กำกวมนะมันเกิดจากความรักกันนะถ้าเกิดไม่รักกันเขาจะโทรมาเช็คหรือว่าเป็นอะไรตอน1-2ถ้าเป็นคนอื่นใครจะมาโทรกลับเป็นการก็ไม่โทรเหมือนกันอันนี้พูดตรงๆเอมมี่จริงๆรูปนั้นแม่โพสต์แล้วรอบหนึ่งเป็นเดือนแล้วมั้งแล้วด้วยความที่หนูโทรศัพท์พังเลยไม่ได้โพสต์พอปีใหม่ก็ได้มาหาพ่อกับแม่พอดีพอได้กลับมาเห็นรูปนั้นก็เลยโพสต์ก็ต้องขอบคุณพ่อกับแม่และคำพูดที่หนูเขียนก็ชัดเจนทุกคำนำขอบพระคุณที่เชื่อมั่นในตัวหนูจะรักเสือเหมือนที่พ่อแม่รักแล้วหนูกำกวมตรงไหนหนูคิดว่าคำว่ากำกวมคือคุณต่างหากที่ไม่เปิดใจรับการอะไรที่เกิดจากความรักมันดีหมดแต่ถ้าทุกอย่างมันเกิดจากผลประโยชน์มันไม่รอดการต้องพาเอมมี่ไปปลอบใจหน่อยเดี๋ยวพาไปทะเลหัวเราะตอนแรกที่บอกว่าเสือจะมาเป็นผู้จัดการให้เสกด้วย
แล้วตอนนี้เสือมาเป็นศิลปินแล้วใครจะมาดูแลแทนการไงเสือเรื่องงานวงดนตรีผมไม่ได้ดูมาสักพักแล้วครับผมดูตั้งแต่กลับมาจากอเมริกาถึงประมาณโควิดล็อกดาวน์ครั้งแรกครับประมาณเดือนมีนาคมปีที่แล้วหลังจากนั้นผมก็ขอออกมาทำงานตัวเองมากกว่าก็เลยยกหน้าที่นั้นให้พี่อีกคนหนึ่งเขาก็มาเป็นผู้จัดการส่วนตัวอีกคนหนึ่งตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ทำงานคอนเสิร์ตแล้วแต่บางคืนที่ว่างๆก็ไปแจมด้วยแต่ไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปทำงานไม่ได้รับงานก็มาทำงานกับพี่เอมมี่แบบเต็มตัวเลย